การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสร้างผลงานการแสดงจากอดีตถึงปัจจุบันของนายสมจิตทองบ่อความโดดเด่นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคุณค่าผลงานและวิธีการสร้างผลงานการแสดงจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและมีความมั่นใจในตนเองสูงว่าต้องทำได้ให้ดีที่สุดปีพุทธศักราช2556แต่งเองร้องเองอัลบั้มชุดฝากใจใส่ฐานตะวันโดยห้องบันทึกเสียง SD Record อุดรธานีจำนวน10เพลงได้แก่1เอิ้นน้องกลับเมืองยะโส เมืองยศสุนทรแต่ก่อนแต่การตั้งแต่โบราณกล่าวขานนานมาเห็นเกิดบ้านเก่าของเผ่าพะตากล่าวกันนานมาชื่อเมืองยะโสธร2ฝากใจใส่ฐานตะวันยังจำได้ไหมว่าหัวใครเคยหนุนตักพี่เจ็บปวดระดีเมื่อพี่ได้ฟังข่าวคราวเจ้าแต่งงานแล้วน้องแก้วจะลืมรักเราเจ้าถุยเลยนั่งซึมเศร้าฝากความเหงาใส่ทานตะวันให้สุขีมานขอให้อยู่นำกันอย่ามีมือมาลายมนหักของนางยาสุมีบอนบุญบุญชายสร้างหวมบ่ลายน้องจังได้จากอ้ายน้องจังได้จากอ้ายสายแน่นจองบ่ถึงกันเอ่ยความสัมพันธ์ก็เลยฝืนผู้อื่นเอาไปนอนสอนสามฟังคลองน้องลืมเห็นตาลยืนต้นพี่นั่งมอนคนเดียวริมน้องเห็นไอ้ถุยเล่มยาข้างคลองน้ำตาเออน้องน้องอยู่ที่ไหนหน้าลืมทุ่งเข้ากรุงไม่กลับบ้านใครน้องทิ้งนาที่เคยคลาดไทยไปอยู่กรุงไกลไม่หวนคืนนาเห็นตาลยืนเดียวพี่เก็บเกี่ยวร่วงทองคอยหาเห็นในถุยช้ำเหลืองมองมาคล้ายมันเตือนว่าแก้วตาลืมล้างลึกเกี่ยวข้าวดอรอนังเกี่ยวข้าวดอคิดพอตนาเมื่อไรการดาจะกลับบ้านให้ยนห้าเสียงกลวนจากแนวหน้าใจลอยกอดเอื้อนยืนเวนภาพเธอลอยเด่นอยู่ในดวงตาห่วงเธอยิ่งกว่าชีวายิ่งใดในลาจะไม่หามาแทนแสนจะหนาวน้ำค้างร่วงโปรย6เสียงจากไต้หวันจากคนแดนไกลที่อยู่ไต้หวันอายจากน้องมานานหลายวันจากอินอีสานเนิ่นนานหลายปี7ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอ
ยังรักยังห่วงผมอยู่หรือเปล่ายังรักยังเชียร์เหมือนเดิมไหมแฟนยังห่วงยังแหนห่วงแฟนที่อยู่ไกลไกลยังรักยังห่วงผมอยู่หรือเปล่ายังรักยังเชียร์เหมือนเดิมไหมแฟนยังห่วงยังแหนห่วงแฟนที่อยู่ไกลไกลยังร้องยังลำเหมือนเดิมนะแฟนยังหน้าเดิมๆไม่เติมนะแฟนไม่มีตัวแทนยังแอนยังฟ้อนทุกครากุหลาบแดงดอกนี้มันมีคุณค่าเพราะแฟนเฝ้าคอยห่วงแหนด้วยดีตลอดมาสิบนิ้วขอกราบแทบเท้าที่ช่วยเมตตาด้วยแรงศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอย8ร้องไห้ปลายนาละฝนตกหวยยามเดินอายรินรินยายอายนอนหำนอคำนอนละไปบอกจากคำละคือใจดำนอคักแท้ละคนแพ้ได้นั่งเอาโอ้ยได้น้องเฮ้ยโอ้ยน้องเป็นเก้าหัวใจแดงหัวใจแดงมอบไว้ในวันเกิดน้องกรอบสีทองให้ไว้เป็นอักษรให้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยอาวรพอเธอจะถึงบางตอนคืนวันนั้นฉันจับมือเธอเกลียดจะชังใจพี่ไม่ว่าไม่มีมารยาเมื่อพี่มาเจอดังกามนิทรักว่าเสียทีมันคงเสมอเพราะมีเพียงเธอรักเธอทั้งวันชีพวายสิบลำพูไทยชีวิตสมจิตจากแรงบันดาลใจการทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำเรื่องต่อกลอนอันทรงคุณค่าเพลงและหมอลำที่ออกมาสู่แฟนเพลงแต่ละเพลงต้องมีคุณภาพร้องลำด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ประทับใจแฟนเพลงทุกระดับของนายสมจิตทองบ่อได้ขึ้นสู่การเป็นนักร้องหมอลำลูกทุ่งชั้นนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมทำให้ผู้คนทั่วไปได้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
กระตุ้นให้เกิดความรักความภูมิใจและสร้างแรงจูงใจที่จะร่วมพัฒนาอนุรักษ์ไว้สืบไป